อนนี้เรากำลังจะไปเต้นแดนบอมแดนกันแล้วใช่โอ้คุณเต้นได้กี่เพลงเดี๋ยวรอดูว่าล่ะเก่งไหมล่ะให้เต้นเดียวกันได้ถ้าไอ้อยากทำบุญอ่ะแต่ว่าไอ้ไม่มีเงินเลยสักบาทไอ้จะทำยังไงก็คงต้องทำด้วยร่างกายครับผมเฮ้ยสวัสดีครับผมอาจจะ Channel AT It's Me ครับผมวันนี้ผมก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่สยามสแควร์นะครับเพราะว่าเรามีภารกิจพิเศษครับผมวันนี้เราจะไปเต้นโคเวอร์แดนซ์กันกลางสยามเลย yeah. เพราะว่าทางร้าน Nice to Meet You นะครับเขาได้เชิญพวกเรา K-boy K-girl แล้วก็ K-team ไปร่วมโปรเจกต์พิเศษของเขาเป็น Sharing Project นะครับผมเป็นงานการกุศลร่วมกันทำบุญนะครับเรียกได้ว่าจะไปมอบความสุขให้กับทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเลยนะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานกันเลย Let's go to สยามเต้นได้กี่เพลงเดี๋ยวรอดูว่าล่ะแข่งกันเมื่อไหร่ให้เต้นเดียวกันได้แต่ไม่มีแบบเปิดเอาไปเต้นมั่วๆไม่เอานะจริงจังเออก็เป็นท่าในเพลงได้เดี๋ยวจะดูว่าใครจะใครแพ้ทำไรใครแพ้ก็ได้กินน้ำใครชนะได้กินน้ำสิเดี๋ยวเราไปดูว่าเต้นเป็นไงของป้าฝากคือรถทุกอย่างเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแมนนะครับเราอยู่กันในงานอะไรงานอะไรพี่ Nice to meet you เป็นงานการกุศลนะผมเพราะฉะนั้นผมมีคำถามจะมาถามแมนว่าถ้าแมนอยากทำบุญอ่ะแต่ว่าแมนไม่มีตังค์เลยสักบาทอ่ะแมนจะทำยังไง
ไม่มีตังค์เลยสักบาทไม่มีตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวบาทเดียวเลยก็ไม่มีใช่ก็นี่ครับเต้นให้ทุกคนดูเต้นให้ทุกคนดูที่งานนี้มอบความสุขให้คนดูคนดูใช่แต่ว่าต่อจากนี้จะไม่เอาค่าจ้างแล้วใช่ไหมแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะครับผมเก็บขยะได้ไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวอ่ะคุณโฟกจะทำยังไงเพื่อที่จะทำบุญเก็บขยะเก็บขยะงั้นก็เก็บตัวเองไปก่อนเต้นนี่ไงเต้นอีกแล้วมาทำสุขให้คนอ่ะไอ้มาไอ้ถ้าไอ้อยากทำบุญอ่ะแต่ว่าไอ้ไม่มีเงินเลยสักบาทไอ้จะทำยังไงก็คงต้องทำด้วยร่างกายครับผมเฮ้ยยังไงครับเอาร่างกายไปเต้นให้น้องๆดูอะไรเงี้ยเพื่อเรียกคนอะไรเงี้ยโอ้โหถามอีกคำถามนึงได้ไหมเพราะฉะนั้นจะไม่เอาค่าจ้างแล้วใช่ไหมต่อจากนี้ต่อไปไม่เอาแล้วครับผมไม่รับค่าจ้างอะไรใดทั้งสิ้นโอ้โหเฮ้ยเต็มสุดยอดใช้เงินโฟกครับผมก็คือทุกคนจะมอบความสุขด้วยการเต้นนะครับเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นต่อบ้างสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เราอยู่กันที่งานอะไรเราอยู่งานNice to meet you Nice to meet you Meet AT ป่ะที่มีคำถามมาถามวันนี้เป็นงานการกุศลใช่ไหมแต่จะถามความคิดของเด็กรุ่นใหม่ว่าถ้าเกิดว่าอยากทำบุญเนี่ยเราอยากทำบุญแต่เราไม่มีเงินเลยสักบาทอ่ะเราจะทำยังไงช่วยคนแก่ข้ามถนนช่วยคนแก่ข้ามถนนช่วยคนแก่ข้ามถนนใช่หนูก็จะบริจาคของที่มีอยู่แต่ไม่ใช้แล้วบริจาคของที่มีอยู่โอ้คิดหนักเลย ช่วยเก็บของสมมติว่าคนเขาทำของตกเราก็ต้องเก็บไปให้เขาอย่าเก็บมาเป็นของตัวเองเก็บของที่ตกไปให้เจ้าของเฮ้ยใช้ได้ก็จะเก็บไว้เองถ้าเป็นตังค์ลงเองถ้าเป็น AT ก็จะมอบความสุขให้น้องๆครับผมน้องๆอยากได้มั้ยครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรโฟนค่ะโฟนชื่อเนยค่ะอยากจะถามน้องๆว่าถ้าเราอยากทำบุญแต่เราไม่มีตังค์เลยสักบาทเราจะทำยังไงให้น้องก่อนหนูยังคิดไม่ออกตกใจแทนใช่ป่ะสนใจทำบุญแทนตกใจทำบุญแทนแบบอนุโมทนาบุญอะไรอย่างเงี้ยใช่ใจผมช่วยแบบว่าเก็บขยะตามพื้นแล้วก็แบบเวลาคนแก่ท่าถนนก็เอาทำดิเอาเก็บไม่มีขยะได้ได้อ๋อช่วยคนแก่โอ้โอ้มาเลยหนูช่วยโอ้ส่วนถ้าเป็นลุงก็จะมอบความสุขให้น้องๆในการกอดเย้วันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับภารกิจของเรานะครับผมก็สนุกมากๆเลยได้ทั้งแรนดอมแดนแล้วก็ได้เต้นบนเวทีด้วยและที่สำคัญนะผมได้ร่วมทำบุญกับทุกคนด้วยก็จะเห็นว่าไอเดียของน้องๆแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยว่าจะทำยังไงที่เราจะทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซึ่งผมก็เห็นด้วยกับทุกคนเลยนะว่าการทำบุญเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเสมอไปนะผมเพียงแค่เรามีจิตใจที่อยากจะแบ่งปันทำสิ่งดีๆให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เขาบอกเก็บขยะหรือว่ามอบความสุขส่งรอยยิ้มให้คนอื่นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้ามีจิตใจปรารถนาดีต่อกันแค่นี้โลกเราก็น่าอยู่ขึ้นเยอะแล้วครับผมโอเควันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับ Channel AT is me ไว้ด้วยครับผมไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเต้นที่ไหนรอติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย